นะคะแต่ถ้าเป็นทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นออกเสียงเหมือนอะไรนะคะเป็นตัวอะไรคะดอเด็กกับทอทหารแต่ถ้าเมื่อไรทำหน้าที่เป็นตัวสะกดก็จะเป็นหน้าที่ออกเสียงเหมือนอยู่ในแม่กดก็คือออกเสียงอะไรคะดอเด็กนั่นเองนะคะเอาละตรงนี้เด็กๆไม่ต้องจดบันทึกแต่จดบันทึกต่อว่าเสียงเป็นดอเด็กตอนนี้เขียนแค่ว่าตะกี้เขียนแล้วใช่ไหมคำที่มีทอมนโทแล้วก็บรรทัดต่อมาให้ย่อมาจากเส้นสีแดง2บรรทัดเอ้ยขอโทษ2ช่องจากเส้นสีแดงจากสมุดของนักเรียนนะจากเส้นหน้าของนักเรียนเข้ามา2บรรทัด2ช่อง2ช่องครูพูดผิด2ช่องและเขียนว่าอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะคำที่มีทอมนโทเขียนไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะนับเข้ามา2ช่องแล้วก็เขียนว่าอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กขีดเส้นใต้1เส้นปานายเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยเงยหน้าขึ้นเรามาดูซิคำที่มีทอมนโทแล้วก็อ่านออกเสียงเป็นดอเด็กคำที่หนึ่งคำนี้มันจะอ่านว่าอย่างไรคะบ้านอะไรเอ่ยบ้านดิกเพราะคุณครูบอกว่าอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กก็ต้องเอาดอเด็กมาแทนตรงนี้อันนี้บออะนอบันตรงนี้ก็จะเป็นเสียงดอเด็กเป็นดออีต่อดิดจึงอ่านว่าบันดิดอ้าวจดบันทึกบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตจดเลยค่ะบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตจดไปก่อนนะเดี๋ยวบัณฑิตหมายถึงอะไรเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้นักเรียนเขียนต้องเขียนหนึ่งด้วยไหมคะเว้นเข้ามาสองช่องแล้วก็เขียนบัณฑิตแล้วก็เว้นสักประมาณสามช่องแล้วก็เขียนว่าอ่านว่าเว้นไปสามช่องแล้วก็เขียนคำอ่านแล้วเดี๋ยวคำต่อไปนักเรียนไม่ต้องเขียนอะไรแล้วไม่ต้องเขียนคำว่าอ่านว่าให้นักเรียนใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่เรียกว่าเครื่องหมายละนะคะเขียนลงมาอ้าวเรียบร้อยหรือยังคะคำนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะคำที่สองค่ะเงยหน้าขึ้นคำที่สองคำนี้ก็น่าจะอ่านว่าอะไรเหมือนกันคะอ่านว่าบัณฑิตเหมือนกันแต่เขียนต่างกันเมื่อสักครู่ไม่มียอยักษ์คำนี้มีไม่มียอยักษ์กรันคำนี้มียอยักษ์กรันมันหมายถึงอะไรเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ต่อไปตอนนี้เขียนก่อนบัณฑิตอ่านว่าบัณฑิตอันนี้เมื่อทอมนโททำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือดอเด็กกับทอทหารบัณฑิตที่ไม่มียอยักษ์การันหมายถึงใครทราบหมายถึงนักปราชญ์หรือผู้มีความรู้นะคะส่วนบัณฑิตที่นักเรียนมองเห็นอยู่ที่จอโทรทัศน์มียอยักษ์การันนะคะหมายถึงความเป็นบัณฑิตหรือความฉลาดนั่นเองบัณฑิตย่อมเป็นผู้มีบัณฑิตนะคะภูมิงว่าเองก็ย่อมเป็นผู้มีความฉลาดย่อมมีความเป็นบัณฑิตแน่นอนต่อไปคำที่สามค่ะเงยหน้าขึ้นคำนี้น่าจะอ่านว่าอะไรคะบันอะไรตอนนี้ครูบอกว่าเมื่อเป็นพยัญชนะต้นออกเสียงเป็นดอเด็กดังนั้นคำนี้ต้องอ่านว่า
นักเรียนก็แทนดอเด็กลงไปก็อ่านว่าบันดอบันดอบันดอหมายถึงกระเทยหรือขันทีตกลงกระเทยมีจริงไหมมีจริงแต่ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายที่เกิดมาเป็นผู้ชายแล้วก็มาทำตัวกระตุ้งกระติ้งเป็นผู้หญิงที่จริงเขาไม่ได้เรียกกระเทยกระเทยคือผู้ที่เกิดมามีสองเพศมีไหมล่ะในโลกนี้มีไหมมีอยู่ตรงไหนไม่รู้ยังค้นไม่เจออ้าวเขียนบันดออ่านว่าบันดอนะคะเรียบร้อยไหมคะพอมันโทรเขียนหัวเหมือนตัวอะไรคะเหมือนคอควายเหรอฮะคอระฆังนะคะต่อไปค่ะบันดออันนี้ก็อ่านว่าบันอะไรบันอะไรคะบันดอเหมือนกันนะคะแต่เมื่อสักครู่บันดอที่หมายถึงกระเทยหรือขันทีนั้นกอไก่เป็นตัวการันอันนี้วอแหวนเป็นตัวการันบันดอนี้หมายถึงกลองเล็กๆชนิดหนึ่งที่พราหมณ์ใช้ในพระราชพิธีเด็กๆเคยเห็นไหมถ้าเด็กๆเห็นเคยเห็นในพระราชพิธีเช่นพิธีแรกนาขวัญพิธี อะไรนะเพื่อชมงคลมีพราหมณ์ท่านหนึ่งยืนอยู่แล้วก็จะแกว่งไปแกว่งมามีลูกตุ้มตองแตงตองแตงเคยเห็นไหมคะไม่เคยเดี๋ยวภาคบ่ายถ้าไม่ลืมจะมีเอาภาพมาให้ดูจะได้มองเห็นภาพนะคะต่อไปค่ะคำที่4คำนี้อ้าวเงยหน้าดูคำนี้น่าจะอ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าบุญบุญอะไรคะบุญดริกใช่ไหมอ่านเป็น3พยางค์คำนี้พยางค์ที่2ไม่ประวิสัญชนีจะอ่านว่าบุญดะบุญดะบุญดริกเพื่อนบอกบุญดะรออีกกอริกเหรอบุญดริกริกบุญดริกถูกละครูมิ้งม่วงแล้วใช่ป่ะแปลว่าอะไรรู้เปล่าแปลว่าดอกบัวนะคะแปลว่าบัวบางคนก็นำมาเป็นชื่อนะคะชื่อบัวบุญดาอะไรบุญดาบุญดาริกถูกแล้วริกไม่ใช่ริกถ้าริกมีอะไรหอมานำนะคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยอ่ะต่อไปค่ะคำนี้คำนี้มักจะได้ยินบ่อยๆ อ่านว่ามนอะไรสอมนอะไรคะมนมนดบค่ะเก่งมากอ้าวเขียนลงไปมนดบหมายถึงเรือนยอดมนดบของอะไรของบ้านของวัดของโบสถ์มีอะไรอยู่บนมนดบไม่รู้เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วต่อไป
บรรทัดใหม่ว่าย่อมา2บรรทัดนะเข้ามา2ช่องอ่านออกเสียงเป็นทอทหารนะคะเมื่อสักครู่นี้พยัญชนะต้นที่อ่านออกเสียงเป็นดอเด็กนะคะยกตัวอย่างแค่นี้ต่อไปคำที่มีทอมนโทอ่านออกเสียงเป็นทอทหารเด็กๆไม่ต้องเขียนคำที่มีทอมนโทแล้วเพราะเราเขียนไว้ข้างบนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนว่าอ่านออกเสียงเป็นทอทหารเพราะคุณครูบอกว่าเมื่อเป็นพยัญชนะต้นก็อ่านออกเสียงได้2 อย่างคือดอเด็กและทอทหารมีคำว่าอะไรบ้างไม่รู้ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างมีหลายคำเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เวลาของเราทำไมคะหมดแล้วนะคะวันนี้คุณครูบอกว่าเราจะเรียนคำนี้เรื่องนี้2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวภาคบ่ายมีคำอะไรบ้างนะคะที่มีทอมนโทนะคะเป็นพยัญชนะต้นแล้วอ่านออกเสียงทอทหารแล้วเราจะมาทำไมคะเรียนรู้กันพร้อมกับทำกิจกรรมคำกับความหมายเพราะจุดประสงค์คือเมื่อนักเรียนอ่านได้นักเรียนต้องบอกความหมายได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงบ่ายขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ